กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับดัชนีตลาดหุ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,672.46 ด้วยกันนะครับบวกไป 1.81 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 47,000 กว่าล้านบาทตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายนะครับอันดับ1ก็ยังเป็น AOT นะครับ59.50 บาทนะครับ CPO ครับ66.25 บาทด้วยกันเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพบกันอีกท่านนึงนะครับตอนนี้รออยู่พร้อมนะครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับครับพี่ครับผมตลาดก็วันนี้ก็แกว่งตัวช่วงแคบๆนะครับพี่ครับใช่แต่ว่าตัวเซตเองนะครับก็ยังมีแนวรับอยู่ที่1656นะฮะ1656ใช่ไหมครับพี่1656เพราะนั้นก็ยังไม่จำเป็นต้องคืนครับนะครับก็มีอยู่อีก16จุดนะฮะตลาดจะยืนออกค้างเพราะตลาดก็คือหุ้นใหญ่แต่หุ้นใหญ่เนี่ยยืนออกค้างเพราะเห็นว่าบรรดาหุ้นเล็กเนี่ยก็เริ่มมาครับหุ้นผสมพลังไว้นานๆลงมาได้หลายปีครับแล้วก็มีแนวโน้มของกำไรจะดีก็เริ่มขึ้นมาเพราะว่าก็จะมีตัวหนึ่งที่จะนำไปก็คือตัวของ VNG นะครับพี่ VNG ครับโทษทีครับพี่แล้วก็ยังถือต่อไป VNG ก็ยังถือต่อไปนะครับพี่วันนี้ก็มาตัวหนึ่งมาเปิดเผยตัวให้เห็นก็คือ BR นะ BR ครับพี่ BR นี่ต้องบอกว่าถ้าการเซอร์เวย์อยู่20เดือนนะครับแล้วก็ถ้าผ่าน7.70 บาทขึ้นไปนะก็จะเป็นรอบขึ้นรอบใหม่เลยนะครับโดยมีพื้นฐานก็คือกำไรที่จะโตนะรับได้เลยนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับครับวันนี้ก็ผ่านละ7.70 บาทนะเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อก็ซื้อวันนี้นะฮะแล้วก็ถือไว้นะครับซื้อได้ตอนนี้นะพี่นะซื้อตอนนี้แล้วก็ถือไว้อันนี้หุ้นนี้ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่โตไม่ใช่ว่าสวยทางเทคนิคอย่างเดียวนะทางพื้นฐานนี่ก็สวยด้วยทั้งสองอย่างเลยทั้งพื้นฐานเทคนิคสวยทั้งคู่ใช่ใช่ครับให้ย้อนกลับไปดูหุ้นที่ผมเป็นแนะนำก็คือ JWD นะครับก็เป็นอาการ JWD นี่เซเว่แค่ปีเดียวนะครับแต่ BR เนี่ยเซเว่มา20 เดือนนะแต่20 เดือนนี่ก็มีกิจกรรมที่จะทำให้กำไรของมันโตนะปรากฏชัดในงบการเงินครับว่าคุณไม่ต้องขับรถไปดูมั้งนะเราดูจากงบก็พอเห็นแล้วว่าก็เป็นการเริ่มนะครับของการที่จะมีกำไรที่จะโตรอบใหม่ครับครับใครเป็นนักเก็งกำไรก็ไม่แนะนำนะไม่แนะนำใช่ไหมพี่นักเก็งกำไรผมไม่แนะนำนะคือถ้าจะเก็งกำไรก็ซื้อแสนหุ้นครับ500,000 หุ้นเลยนะก็ซื้อไปนะแต่ถ้าจะเป็นรายใหญ่แล้วเข้ามาซื้อเยอะๆผมไม่แนะนำนะมันทำให้หุ้นก็เสียนะครับพี่แนะนำให้ซื้อแล้วถือครับผมเพราะหุ้นเขาเสียหมดนะนึกไหมฮะบางทีคุณเข้ามาซื้อทีง20 ล้านหุ้นแล้วคุณก็ลากไปแล้วคุณก็ทุบแล้วหุ้นเขาดีๆก็เสียหมดนะครับผมทำให้คนอื่นเขาตกใจกันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นมันเล็กอะนะเวลาคุณจะซื้อคุณก็ซื้อด้วยเงินเล็กๆนะฮะครับกระจายไปได้หลายตัวแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้พอหุ้นใหญ่มันหยุดหุ้นเล็กมันก็ต้องมานะฮะสลับกันใช่ไหมพี่ใช่ภาพของตลาดที่เป็นบูลลิชตอนนี้ผมเรียกว่าซูเปอร์บูลลิชซูเปอร์บูลลิชนะครับพี่ซูเปอร์บูลลิชผมจะเอา50,000 ล้านเนี่ยเป็นตัววัดก็สูงกว่าผมจะเรียกว่าซูเปอร์บูลลิชถ้าต่ำกว่า30,000เนี่ยผมจะเรียกว่าไซด์เวย์แต่ถ้ามัน30,000อัพขึ้นไปถึงประมาณไม่เกิน50,000เนี่ยผมจะเรียกว่าบูลลิชนะครับแต่ถ้ามัน50,000อัพไป60,000-70,000เนี่ยผมเรียกว่าซูเปอร์บูลลิชซูเปอร์ครับในซูเปอร์บูลลิชเนี่ยหุ้นต้องขึ้นทุกกลุ่มและกลางใหญ่ขึ้นมาโดยมีตัวหุ้นใหญ่เนี่ยเป็นตัวทำเซ็ตใช่ไหมครับทำเซ็ตนำไปพอเซ็ตจะขึ้นไปถึง1672หุ้นใหญ่ก็ต้องขึ้นต่อไปครับพอหุ้นใหญ่ขึ้นต่อไปได้ระยะหนึ่งสมมติว่าขึ้นไปถึง1700นะฮะมีการย่อหุ้นกลางก็ต้องขึ้นเราเห็นว่าที่มาก็วาเริ่มมาเนี่ยวาใช่ไหมครับพี่วาก็เริ่มมาละเบนเดี๋ยวก็มาโลกไฟฟ้านี่ต้องถือว่ามีขนาดกลางเนี่ยโลกฟ้าเขาจะเริ่มขึ้นที่ผมชอบก็คือสองตัว BCPG กับ BCPG ซึ่งมันก็สวยจริงๆทั้งคู่ BCPG ครับใช่ครับหมายถึงว่าเราก็ซื้อมาแล้วนะครับในเมื่อครึ่งปีที่แล้วครับเราก็จะเริ่มออกกันนะสมมติเราซื้อมาทุกตัวครับมันก็ไม่มีตัวไหนผิดนะมันมีแต่เพียงว่าบ้านปูพาวเวอร์มาแต่ยังไม่ขึ้นครับ TKP มันก็ขึ้นนะมันไม่ใช่ว่ามันลงเราจะเห็นว่าการซื้อหุ้นละมอระยะยาวเนี่ยมันก็จะได้กำไรเยอะนะใช่ไหมต้องอดทนหน่อยใช่ไหมพี่ต้องอดทนคือเราเทียบกับการทำมาหากินของเราในโลกนี้นะครับว่า
เราก็ต้องอดทนถูกไหมครับไม่ว่าเราจะค้าขายทำอะไรเราต้องอดทนและไม่อดทนเนี่ยทำนี่แล้วก็หนีไปทำนู่นทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เงินหรอกไม่ได้กำไรหรอกต้องอดทนนะเป็นแฟชั่นของเด็กรุ่นใหม่ชอบทำงานชอบเปลี่ยนงานชอบอะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนคิดกลับกันคิดกลับกันว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรไหนต้นทนเนี่ยคุณก็มีโอกาสขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอะไรเพราะว่าคนสยามมันเปลี่ยนงานแต่เราทนอยู่ไงกับบริษัทที่ดีนะอดทนอยู่เล่นหุ้นก็เหมือนกันถ้าอดทนก็มีโอกาสที่ถ้าอดทนนะครับมีอีกตัวนึงเซเป้เราแนะนำให้ซื้อมาแล้วขายไปที่30ตอนนี้ต้องซื้อคืนแล้วเซเป้ใช่ไหมครับพี่ใช่ต้องซื้อคืนแล้วซื้อคืนแล้วถือไปลุ้นผ่าน30ก็คงเป็นคือหุ้นเนี่ยมันมีทั้งหุ้นดีหุ้นดีแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นใหญ่นะครับผมหุ้นกลางหุ้นเล็กก็เป็นหุ้นดีได้นะฮะซึ่งมันมีอยู่ตัวนึงคือถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของ Google วันนั้นครับ Google นั้นหมายถึงว่าเขาทำมาหากินของเขาอะทำให้บริษัทมากำไรนะครับไม่มายุ่งเกี่ยวกับราคาหุ้นอะไรมากมายนะมุ่งมันกับกิจอย่างเดียวเลยใช่ถ้ากำไรมันไม่ดีหุ้นมันก็ลงนะครับกำไรดีหุ้นก็ขึ้นนะอันนี้ก็เรียกหุ้นที่มันมีธรรมาภิบาลครับเราก็ต้องดูพวกนี้ด้วยบางทีการดูเราก็จะไม่เห็นเรื่องนี้นะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นไงถ้าเราไปสนิทสนมกับผู้บริหารเขามันก็ไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนำการลงทุนเนี่ยสนิทสนมไปมันก็ใบแอดไปเข้าข้างแม่เราดูตามเนื้องานครับครับดูจากข้อมูลดูจากข้อมูลนะครับดูข้อมูลแบบดูกันแฟร์แต่ข้อมูลมาแล้วเราก็ดูแฟร์แล้วก็แนะนำไปครับผมก็จะสังเกตว่าผมก็จะเริ่มแนะนำขึ้นที่เหมือนตัวขนาดกลางขนาดเล็กลงมาที่มันมีพื้นฐานดีที่เราต้องสนับสนุนเขานะฮะครับนะครับก็เขาที่บอกมานะฮะครับผมวานี่ก็ซื้อกันมาตั้งแต่3บาทนะครับแต่ใครจะซื้อใหม่ก็ต้องรอให้มันปรับฐานนะฮะก็คือจะแถวนี้ก็ไม่ใช่วิธีเรานะครับผมวิธีเราต้องกล้าซื้อแล้วก็กล้าถือนะฮะถ้าจะเทรดก็คือเรื่องในอาเทียก็ต้องเทรดเป็นนะครับเดิมดานที่หุ้นที่บอกมาไม่ว่าจะเป็น WHA เป็น VNG เป็น BR ครับเลยขึ้นมาจังหวะเห็นท่านยังคุณขายหุ้นขึ้นมามันต้องปรับฐานนะฮะครับคุณเขียนโอเวอร์บอทเยอะๆเนี่ยมันก็จะปรับฐานปรับฐานเจ้าลงมาคุณก็ซื้อกลับไปนะครับเป๊ะขาย30ลงมา20ผมให้ซื้อกลับประมาณ28ลงมา28ซื้อกลับไป27ซื้อกลับไปอย่างเงี้ยจบไปแล้วก็ซื้อต่อไปซื้อต่อไปลอยทำนิวไฮเมื่อไหร่คุณก็มีสิทธิ์ขายอีกแล้วก็ย่อลงมาคุณก็ซื้อกลับไปครับผมคือต้องมั่นใจในตัวผลการดำเนินงานของบริษัทนะครับครับนะครับว่าบริษัทพวกเนี้ยนะฮะคือมันก็ดีนะครับครับนะครับแล้วก็ถึงแม้มันเล็กแต่มันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าใครจะมาทำร้านเป็ดน่ะไม่มีจีการใครก็ไม่ขยันทำเท่าไหร่หรอกนะครับครับไม่มีใครมาสู้เขาหรอกไม่มีคู่แข่งหรอกนะมันก็ถือว่าดีนะครับหรือเครื่องดื่มแบบเซเป้แบบคาราบาวอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกิจการที่มันดีขายน้ำดีหมดนะครับพื้นที่เจอแรงขายอยู่ก็คือตัวของดีแท็กนะฮะดีแท็กใช่ไหมครับดีแท็กยังถือว่าเจอแรงขายอยู่ในระบบของเราเนี่ยนะฮะครับเราก็บอกว่ารอก่อนครับถูกไหมครับรอจังหวะที่จะเข้าไปซื้อนะครับเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็อยากให้มันลงมาครับซื้อตอนถูกพอมันลงเพราะใช่ตอนมันลงมาแล้วเราก็ค่อยดูจังหวะซื้อวันนี้ก็บอกว่ายังนะยังใช่ไหมพี่ดีแท็กเจอแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งที่เป็นสัญญาณขายอยู่ยังเป็นสัญญาณขายอยู่ยังไม่มีสัญญาณซื้อกลับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งซื้อกลับถูกไหมครับครับคือการซื้อกลับไม่ใช่เป็นต้องซื้อกลับที่ราคาต่ำสุดนะแต่เวลาซื้อกลับแล้วต้องบอกว่ามันไม่ลงอีกแล้วแต่จากนี้ไปมันจะไม่ลงอีกแล้วเราเลยซื้อกลับอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าดีแท็กยังไม่ใช่สัญญาณที่จะซื้อหุ้นกลับยังไม่มีสัญญาณหรือใครอยากซื้อบางจากก็ยังเจอแรงขายอยู่ครับก็เขาจะเพิ่งเข้าไปส่วนเขานะฮะครับเขาจะขายเพื่ออะไรนะฮะมีเหตุผลอะไรของเขาไอ้เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราครับเรารู้ว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับเดี๋ยวมันมีจังหวะซื้อเราก็ซื้อครับนะครับอันนี้ก็พูดเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็ที่ผมบอกว่าต้องกล้าหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าซื้อหุ้นทุกตัวหรือนักวิเคราะห์คนไหนเขาบอกหุ้นทุกตัวแล้วเราก็ซื้อทุกตัวนะครับเราควรจะซื้อหุ้นนะฮะตัวที่มันมีพื้นฐานดีใช่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเราก็ต้อง
ตัวเราเองต้องมีความรู้นะครับผมถือหุ้นที่สำคัญดีนะครับครับเราไม่มีความรู้ก็ไม่ได้กำไรนะครับนะครับอย่างใครฟังเราให้ชื่อว่ามันจะ3บาทลงมา3บาทซื้อไปนะครับพอผ่าน3บาท30เราบอกว่าไม่ต้องขายแล้วนะซื้อเพิ่มแล้วจบครับแต่มันต้องเข้าใจครับผมบิ๊กทำไมลงตลอดก็หุ้นมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะฮะบิ๊กยังไม่เป็นขาขึ้นลงอยู่เออใช่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับว่าก็มีรถทุนเข้ามาถามนะฮะติดหุ้นตัวนู้นตัวนี้นะครับผมว่ารอไปแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนขึ้นไม่ขึ้นนะครับแต่ก็บอกว่าสไตล์เราในการเอ่ยปากชื่อหุ้นไปหนึ่งตัวเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเราจะบอกชัดว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นหุ้นอะไรนะฮะเราต้องบอกเลย BR เป็นหุ้นโกรทถ้าเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องดู growth ของกำไรมีโอกาส VNG มีโอกาสที่จะมี growth ของกำไรครับนะครับตรงเนี้ยเราก็จะแนะนำให้ซื้อนะครับแต่ถ้าก็ราคาขึ้นแล้วก็กำไรก็ดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราดูแล้วมันไม่น่าจะมี growth ไม่มีการเติบโตของกำไรก็ซื้อเป็นเก็งกำไรไปนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่ขึ้นทุกตัวไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันจะเป็นหุ้นที่มีอนาคตหุ้นมีอนาคตคือหุ้นที่กำไรมันมีการเติบโตครับสิ่งเดียวที่เราไม่รู้เราบอกเลยนะครับเราไม่ยุ่งเรื่องว่าคุณกำลังแนนหรือเปล่าแค่นั้นเองที่เราไม่สามารถ cover ให้พวกคุณได้หรอกไหมครับครับนะครับซึ่งเราก็ดู stop loss ตามไปต้องมีจุด stop loss ใช่ตามไปคือเราไม่ไว้ใจใครอ่ะแต่เรามีวิธีลงทุนของเราโดยซื้อหุ้นที่เทคนิคสวยกำไรมีโอกาสโตในปีข้างหน้าปีนึงก็โอเคนะฮะนะครับจะมีกำไรต่อเนื่องจ่ายปันผลได้นะครับมีการขยายกิจการต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะครับครับผมแบบนี้เราก็ถือได้อย่างที่แนะนำมานะครับก็หลายๆตัวน่าสนใจนะครับมีใครจะซื้อก็ซื้อเช้าวันนี้เดี๋ยวไปซื้อตอน9บาท10บาทแล้วก็บอกพี่นิพนธ์แนะนำนะคือถ้าผมนั่นเลยนะครับถ้าผมซื้อแนะนำอ่ะให้ซื้อจังหวัดแรกที่ผมแนะนำให้ซื้อไม้แรกวันแรกไม้แรกที่ผมแนะนำไม้ต่อไปเดี๋ยวนะผมไม่รับผิดชอบขออภัยครับก็คือท่านแนะนำก็คือให้สายไม้แรกที่พี่แนะนำเลยใช่อันนั้นก็ถือไปแล้วดูสต็อปลอสไปครับแต่ถ้ามาซื้อหลังจากนั้นเดือนแล้วมาถามไม่เกี่ยวผมไม่ได้เป็นคนเชียร์หุ้นครับผมแนะนำให้ซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนเพื่อจะนำให้ซื้อหุ้นที่ราคาตามนะครับนะครับจังหวะราคาสูงต้องซื้อครับใช่ซื้อที่ราคาต่ำอย่างเจดมยูดีผมแนะนำไปได้7บาท8บาท9บาท10บาทนะครับอย่างดมยูเจเลย3บาท30เนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วใช่ไหมครับพี่เพื่อผมไม่รู้แล้วมันจะไป5บาท6บาทเลยผมไม่รู้อ่ะครับแต่ผมซื้อเสร็จแล้วผมก็ถือลงทุนครับผมนะครับส่วนตัวไหนเก่งกำไรผมจะบอกชาร์ตว่าเก่งกำไรครับมีคนถามถึงจุดสต็อปลอสของ BR มาด้วยครับพี่ก็โลวันนี้ครับโลของวันนี้ใช่ไหมวันนี้โลเท่าไหร่ล่ะครับโลวันนี้7บาท30นะก็ถึงนั้นแหละ7บาท30ครับใช่ใช่เป็นโลของนักเก็งกำไรเลยคือหุ้นถ้าจะไปต่อนั้นไม่ควรหลุด7บาท30ครับนะครับและคลาสงบแบบนี้นะมันน่าจะไม่น่าเนี่ยครับแถวที่นั้นไม่น่าจะเป็น value น่าจะสูงกว่านี้นะครับขอทีเฟกหน่อยครับพี่นิพนธ์ทีเฟกก็ไม่มีอะไรนะครับก็เมื่อหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้ครับตัวของ Z50 เองเลยก็อยู่ที่1070นะ1070ใช่ไหมครับพี่1070เพราะนั้นถ้าราคาฟิวเจอร์มันลงมาต่ำกว่า1070ก็ลองเข้าไปครับมันยังไม่มีเห็นสัญญาณเลยว่ามันจะลงนะฮะเว้นแต่มันหลุด1065จะเป็นสัญญาณบอกนะครับครับนะครับส่วนทองคำนะครับก็เราบอกแล้วว่าเมื่อคืนถ้าไม่ทะลุ1320นะมันจะลงนะครับแล้วมันก็ลงจริงๆนะก็กลายเป็นเด็กช็อตเด้งช็อตนะพี่เด้งช็อตถ้าวิ่งไม่เกินเด้งแล้วไม่เกิน1315ก็เป็นเด้งช็อตครับนะครับแล้วก็ตามดูไปว่าจะทำอะไรนะครับผมจะช็อตจะลองก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะลองกับกลางทางจะช็อตกับกลางทางอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้จบกันนะครับส่วนภาพรวมๆก็เราก็ต้องดูนิดนึงนะครับดูนิดนึงในภาพใหญ่ก็คือว่าต่างชาตินะฮะครับต่างชาติเริ่มที่จะต่างชาติเริ่มต่างชาติเริ่มที่จะช็อตฟิวเจอร์เยอะขึ้นนะช็อตฟิวเจอร์เยอะขึ้นใช่ไหมพี่โพซิชั่นรองก็เหลืออีกไม่กี่หมื่นสัญญาครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูแล้วต่างชาติก็เริ่มขายหุ้นเนี่ยถนนเนี่ยนะครับครับ
ครับก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังนะครับใช่ครับก็ไม่ถึงว่าในหุ้นใหญ่ในพอร์ตเราก็ต้องดูละเราจะอาจจะต้องมีการลดหนักลงทุนในหุ้นใหญ่ออกไปก่อนครับส่วนหุ้นเล็กที่มาเนี่ยก็ยังแต่ดัชนีเซ็ตไม่หลุด1,600ก็ยังถือต่อได้อยู่ครับครับต้องแยกแยะแยกแยะครับได้ได้ได้โอเคขอบคุณครับพี่นิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะครับต่อเนื่องจากคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับสำหรับ PP ที่ถามมานะครับ BR นะครับผมก็นิพนธ์ก็มองว่าจุดคัทลอสนะครับไม่ควรที่จะหลุดจุดต่ำของวันนี้ครับนั่นก็คือ7.30 บาทนั่นเองนะครับผมพิธีพลก็มองตลาดในช่วงนี้นะครับเป็นซูเปอร์บูลิตนะครับถ้ามูลค่าสูงกว่า50,000 ล้านบาทขึ้นไปเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งตอนนี้พอ